สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนะคะวันนี้มีสูตรผิวขาวมาฝากสาวๆกันค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวไม่เรียบเนียนกระดำกระด่างนอกจากจะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วสูตรนี้ยังช่วยลดริ้วรอยผิวแห้งกร้านที่ขาดการบำรุงนะคะและที่สำคัญก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะส่วนผสมมีเพียง3อย่างเองนะคะนีเวียเจลว่านหางจระเข้และเบบี้ออยล์ค่ะเราไปเริ่มผสมกันเลยนะคะใช้นีเวีย1ช้อนชาค่ะสำหรับนีเวียเป็นครีมบำรุงผิวที่มีมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและลดจุดสัมผัสที่แห้งกร้านและยังช่วยป้องกันผิวแตกลายอีกด้วยนะคะแนะนำสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทานีเวียเป็นประจำหลังคลอดท้องไม่ลายแน่นอนค่ะจากนั้นใส่เบบี้ออยล์1ช้อนค่ะสำหรับเบบี้ออยล์สูตรนี้สกัดจากน้ำมันอัลมอนด์ซึ่งมีวิตามินอีสูงช่วยบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนและยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอีกด้วยนะคะหรือถ้าไม่มีเบบี้ออยล์ก็สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะกอกก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมนีเวียและเบบี้ออยล์ให้เข้ากันก่อนค่ะพอละลายเข้ากันดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เจลว่านหางจระเข้นะคะใส่เจลว่านหางจระเข้4ช้อนชาค่ะสำหรับเจลว่านหางจระเข้จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวให้มีความชุ่มชื้นและยังช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำนอกจากนี้ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าปรับสมดุลผิวให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะหลังจากใส่เจลว่านหางจระเข้แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะพอเราคนจนได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะหาขวดมาใส่ได้เลยนะคะและสูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะทาบริเวณใบหน้าและลำคอซึมเข้าผิวได้ง่ายโดยไม่ต้องล้างออกนะคะและสำหรับในตอนกลางวันเมื่อทาครีมเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยทุกครั้งนะคะซึ่งแสงแดดเป็นอันตรายต่อผิวหน้าเรามากๆค่ะถึงแม้เราไม่ได้ออกไปตากแดดก็ควรจะทานะคะนอกจากจะทาผิวหน้าและลำคอแล้วยังสามารถทาผิวกายได้ค่ะโดยเฉพาะหัวเข่าข้อศอกที่เป็นจุดแห้งกร้านค่ะและถ้าใช้ต่อเนื่อง7วันก็เห็นผลแล้วนะคะสำหรับวิธีเก็บรักษาก็ไม่จำเป็นต้องใส่ในตู้เย็นนะคะสามารถอยู่ได้เป็นเดือนค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะทำครีมใช้เองไม่ยากอย่างที่คิดค่ะและขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะและขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ